ต่อพักร่วมถอดใจกันหรือยังครับยังถอดใจถอดใจอะไรเดี๋ยวถอดใจมันมีสองนัยยะนะอันนี้เขาคงหมายถึงถอดใจจากลุงตู่อะไม่มีทาง no way ไอ้ที่ว่าถอดใจกลัวและเกินกลัวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผมถามจริงๆคุณเป็นภูมิใจไทยคุณเป็นประชาธิปัตย์คุณอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไหมณตอนนี้เหรอคุณอยากให้นายกลุงตู่ลาออกแล้วก็เซตครม.กันใหม่ไหมถ้าคุณเป็นประชาธิปัตย์คุณเป็นภูมิใจไทยในทีนี้คุณอยากยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่ไหมไม่อยากเลือกตั้งด้วยจำนวนเสียงเพียงแค่นี้ก็เหมือนเดิมอ่ะจังหวะขาลงอย่างเนี้ยของประชาธิปัตย์ยังได้ตั้งว่าการพาณิชย์ยังได้ตั้งว่าการเกษตรชาติหน้ายังไม่ได้อย่างนี้เลยอาศัยช่วงชุลมุนตอนแรกตั้งหลักไม่ทันอาศัยช่วงทีเผลอช่วงชุลมุนตอนฟอร์มครม.ตู่2ยังอึ้งๆอยู่ตั้งหลักไม่ทันมีแค่50เสียงยังได้2ว่าการกระทรวงเกษตร A+ อ่ะได้พาณิชย์เนี่ยไม่ใช่มัน50กี่เก้าอี้เอา5เก้าอี้ไม่ใช่50เก้าอี้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขากี่ลำตีประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขามีอยู่51เสียงค่ะมีอยู่เสียงมีอยู่แค่นี้ได้ว่าการเกรด A ตั้ง2เก้าอี้ก็คือพาณิชย์เกษตรอิ่มแล้วอ้าวเหรอที่เหลือโอเคก็เยอะแยะมากมายแต่กองก็ช่วยว่าการใช่ไหมล่ะช่วยว่าการสาธารณสุขช่วยว่าการเกษตรช่วยว่าการพาณิชย์อะไรก็ว่ากันไปถูกไหมล่ะช่วยว่าการคมนาคมดังนี้เป็นต้นถูกไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้อะไรประมาณสลับไปละถูกแต่หมายถึงว่าถ้าถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลถอดใจหรือยังถ้าตอบแบบเล่นสำนวนผมก็ตอบว่าถอดใจที่ถอดใจหมายถึงคำว่าถอดใจหมายถึงอาการกลัวขณะนี้กลัวมากถอดใจกับสถานการณ์กลัวเหลือเกินกลัวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่มีใครเขาอยากเปลี่ยนหรอกอย่างเมื่อคืนวันเสาร์อ่ะผมสนทนากับเฮียเตอร์ดูแกเก่งนะดูแกกล้านะปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์พอไปแตะภูมิใจไทยนี่เฮียเตอร์ปริศนาสมศักดิ์ปริศนานะทุกคนออกอาการเลยเพราะตอนนี้แกย้ายขั้วไปอยู่ภูมิใจไทยใช่ไหมล่ะลูกแกสองคนอยู่อ่ะเป็นรู้เลยรู้เลยกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะผมแย่บอกก็คืออย่างนี้ไงผมถามเฮียเตอร์บอกเฮียเตอร์ในฐานะที่เก๋าทางการเมืองจากประสบการณ์นะสถานการณ์อย่างนี้ลุงตู่ลากต่อไหวไหมจะยุบสภาไหมจะลาออกไหมลุงตู่ก็บอกว่าลาออกลืมไปได้เลยชายชาติทหารมันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นเกียรติยศมันเป็นตำนานของวงตระกูลมันเป็นนุ่นมันเป็นนี่ไม่อยากเป็นคนขี้แพ้ดังนั้นถ้ารู้จักกับลุงตู่ยังไงก็ไม่ลาออกไม่มีวันลาออกผมไปสวนแล้วบอกเดี๋ยวเฮียตือตกลงที่ลุงตู่แกจะไม่ลาออกมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของบ้านของเมืองใช่ไหมแล้วเฮียตือตอบว่าเด้งเชือกสิครับตามสไตล์เอาต่อเอาต่ออ่ะไม่ลาออกเงินยุบสภาอุ้ยยุบสภาทำไมเสียงในสภามันเกินครึ่งอยู่แล้วยังไงก็ทำอะไรไม่ได้แหมก็ถามอ้าวชนะในสภามีโอกาสแพ้นอกสภาแล้วต้องยุบสภาหรือเปล่าแพ้นอกสภากระแสนอกสภาก็เคยเห็นนะก็เคยมีมาเก๊กก็ติดชึ่งนี่นั่นบอกแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่านี่เฮียเตอร์อย่างนี้ลาออกไม่ลาออกยุบสภาก็ไม่ยุบงั้นปรับครม.ไหมไอ้ปรับครม.มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองสำหรับฟอกอารมณ์ซื้อเวลาติดชึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้ยังเหลือให้ฟอกอีกเหรอก็ติดชึ่งเลยอ่ะจะยังฟอกได้อีกเหรอรอบนี้ยังฟอกไหวอีกเหรอไม่มันเหลือให้ฟอกอีกเหรอพวกนักการเมืองเขาก็คิดของเขาไปเรื่อยหรอมันไม่เหลือให้ฟอกแล้วนะดูกระแสประชาชนเด็กคือผมพูดถึงรูปแบบทางการเมืองรูปแบบทางการเมืองวิธีการทางการเมืองจูนตัวปรับครม.เปลี่ยนอารมณ์ฟอกอารมณ์ซื้อเวลาใช้เครื่องมือเดิมบ่อยๆประชาชนก็เบื่อนะเขารู้ทันประชาชนเขาก็ไม่อินนะแต่คราวนี้อย่างนี้เขาไม่อินด้วยนะแต่คราวนี้อย่างนี้พอแย่เรื่องปรับครม.เฮียตือออกอาการสะดุ้งเลยนะทำไมอ่ะหนาวเลยภูมิใจไทยพลวันเลย ไม่มีประโยชน์คุณนายบอกเลยปรับครม.ไม่มีประโยชน์ใครบอกเสียเวลาประเทศเหรอและถ้าโดยที่ผมไม่ได้ถามแกพูดเองนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันต้องคิดนะมันเหมือนกับเปลี่ยนนายกเปลี่ยนมากกลางศึกงานจะต่อเนื่องไหมโอ้โหเฮียตือกูตายรู้เลยโอ้ยรู้เลยผมก็รู้อยู่ว่าเขาพรรคยี่ห้ออะไรคือเดิมเนี่ยคุณพิชัยนฤพัฒน์พรรคเพื่อไทย
จะมาร่วมแชร์ไอเดียด้วยก่อนออนแอร์แกเบี้ยวแกบอกว่าลุงโทนี่สั่งไม่รู้สั่งจริงไม่จริงก็ไม่รู้ถ้าสั่งจริงไม่ให้มาออกรายการนี้ใช่ไม่ให้มาออกรายการสิกับหมาแกใช่โอ้โหผมรักขำขำบังเอิญผมเป็นคนซื่อนะผมก็เล่าสู่กันฟังก็ออกอากาศไปเลยลุงโทนี่บอกไม่ให้คุณก็บอกไปเลยทำไมอ่ะแล้วลุงโทนี่ติดต่อยังเนี่ยโอ้ยผมเป็นใครเขาเป็นใครผมเป็นใครเขาเป็นใครโอ้ยสุดสุดกับโทนี่เดี๋ยวเขาก็ต่อได้แหละถ้าอยากต่อสุดสุดกับโทนี่หมาแก่ๆข้างถนนตัวหนึ่งโอ้ยคือจะมาสนใจอะไรเอาเถอะพอละพอละตั้งประเด็นพอละอันอื่นก็จะเป็นเรื่อง